รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติของสหรัฐที่มีต่อรัฐบาลไทยพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงผลการตรวจสอบของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA อย่างไม่เป็นทางการพบว่าไทยยังมีข้อบกพร่องด้านการบินซึ่งต้องเร่งแก้ไขภายใน65วันก่อนที่ FAA จะส่งทีมงานเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งในช่วง30วันถัดจากนั้น FAA ได้เข้ามาตรวจกรมการบินพลเรือนของไทยและ2สายการบินคือสายการบินของบมจ.การบินไทยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ของบมจ.การบินกรุงเทพที่บินเข้าประเทศสหรัฐซึ่งทาง FAA ตรวจพบข้อบกพร่อง3ด้านคือจำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอคุณสมบัติของผู้ดำเนินการตรวจสอบไม่สามารถรองรับการตรวจเครื่องบินที่จดทะเบียนแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ยังขาดรายการปฏิบัติในบางเรื่องและการตรวจติดตามผลต่างๆดำเนินการไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นผลมาจากบุคลากรไม่เพียงพอทั้ง3ด้านนั้นตรงกับการตรวจขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ซึ่งมีการตรวจสอบก่อนหน้านี้ซึ่งทาง FAA จะส่งผลการตรวจสอบมาให้ไทยทราบอย่างเป็นทางการภายใน30วันนับจากวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลขออภัยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยอมรับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากทัศนคติของสหรัฐต่อรัฐบาลไทยด้วยเพราะกรมการบินพลเรือนของไทยมีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเกิดปัญหาในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศพอดีส่วนความคืบหน้าของการปรับปรุงคู่มือเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการบินขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและเมื่อได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตตรวจสายการบินเพิ่มอีก6รายที่เป็นหัวหน้าทีมในการตรวจสายการบิน28สายการบินที่ให้บริการระหว่างประเทศและ13สายการบินในประเทศก็จะขอความเห็นไปทาง ICAO และสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของออสเตรเลียให้ส่งคนเข้ามาช่วยภายในสิ้นเดือนนี้จากนั้นจะเร่งฝึกอบรมเบื้องต้นเชื่อว่าจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาต41สายการบินใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้แต่การแก้ไขคงเสร็จไม่ทันภายในปี2558อาจต้องเลื่อนออกไปเป็นปี2559